สวัสดีครับขอนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมแบบ OMO เชิงปฏิบัติการพิเศษครับ OMO ย่อมาจากคำว่าออนไลน์เมิร์จออฟไลน์ครับรูปแบบการอบรมในลักษณะนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครอบคลุมหลากหลายคอมเพเทนซีหรือหลากหลายหัวข้อในเชิงของการเรียนรู้ที่ความหมายและพื้นฐานของแต่ละเรื่องหัวใจสำคัญคือพอเราได้เรียนรู้ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การ practice คือฝึกปฏิบัติและนำไปสู่แผนหรือแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติด้วยตัวเองรายละเอียดของโปรแกรมก็คือผู้เรียนจะได้รับโอกาสเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นวิดีโอออนไลน์ 30-40 นาทีในลักษณะของเซลล์เลิร์นนิ่งครับสามารถเรียนถึง 4-5 หลักสูตรที่ประกอบเข้ามาในโปรแกรมนี้ครับแต่การเรียนลักษณะของเซลล์เลิร์นนิ่งนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนไม่ใช่ได้เพียงแค่ความรู้ครับแต่จะทำให้ผู้เรียนตกผลึกในเรื่องของการเรียนรู้แต่ละหลักสูตรตามคอมเพเทนซีนั้นๆด้วยตัวเองระดับหนึ่งพร้อมนำความรู้แนวคิดหรือโจทย์ตัวอย่างแผนงานอื่นๆอีกมากมายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรและโค้ชในลักษณะของเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการครับความรู้ที่ได้เรียนจากเซลล์เลิร์นนิ่งแล้วจะถูกนำเข้ามาเรียนผ่านเวิร์กช็อปอีกครั้งหนึ่งเวิร์กช็อปนี้จะเป็นเรื่องของการทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนเข้าสู่กระบวนการเชิงปฏิบัติการในเวิร์กช็อปอาจจะเป็นกิจกรรมอาจจะเป็นการสรุปความรู้นำไปสู่การปฏิบัติหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำโรลเพย์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับเราจะเห็นภาพว่าหากผู้เรียนได้เรียนด้วยตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วและเรียนจนเข้าใจคอมเพเทนซีต่างๆเช่น 4-5 คอมเพเทนซีก็ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงคอมเพเทนซีเหล่านั้นในระดับหนึ่งแล้วพอมาเรียนในคลาสที่เป็นเชิงเวิร์กช็อปก็จะสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนำสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านการปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่เรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับในโปรแกรมนี้ครับเราจะใช้เวิร์กบุ๊กที่จะช่วยให้ผู้เรียนบันทึกครับเวิร์กบุ๊กนี้จะมีการให้ผู้เรียนสรุปครับว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอออนไลน์เกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆจากวิดีโอออนไลน์และจะนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสูตรนะครับไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรที่เรียนรู้จากวิดีโอออนไลน์จะเห็นภาพว่าเวิร์กบุ๊กนี้ก็จะมีการสรุปผลที่เป็นเวิร์กบุ๊กของผู้เรียนเองผู้เรียนก็จะได้ไอเดียพวกนี้ออกมาระดับหนึ่งเรียน4หลักสูตรก็จะมีเวิร์กบุ๊กที่เป็นเอกสารแนบอยู่4แผ่นถ้าเป็น5หลักสูตรก็เป็น5แผ่นเวิร์กบุ๊กเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ประกอบกับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็จะมีเอกสารแนบที่เป็นเชิงเวิร์กช็อปอยู่ในเวิร์กบุ๊กอีกทีนึงก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถระบุว่าจะใช้อะไรเหตุการณ์อะไรที่จะเอาไปใช้แนวทางใหม่ๆเป็นยังไงและก็แลกเปลี่ยนกันในคลาสร่วมกับวิทยากรและโค้ชครับนำไปสู่โปรเจกต์อิมพลีเมนเทชันครับในเวิร์กบุ๊กก็จะมีแผนงานที่เขาจะนำไปปฏิบัติงั้นจะเห็นภาพว่าโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบของ OMO เชิงปฏิบัติการพิเศษนี้จะทำให้ไม่เสียเวลากับผู้เรียนเพราะผู้เรียนเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งในหลักสูตรต่างๆไประยะเวลาหนึ่งแล้วนำความรู้ต่างๆนั้นเข้าสู่เวิร์กช็อปแล้วมีเวิร์กบุ๊กเพื่อเป็นแนวทางในเชิงของการบันทึกพร้อมกับคอมมิตเมนต์ว่าจะไปทำอะไรก็จะทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นผู้เรียนมีแนวทางที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเองผ่านเนื้อหาความรู้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในคลาสและวิทยากรเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือเป็นฟาซิลิเตเตอร์อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้นำไปสู่แผนงานปฏิบัติจริงของผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างแน่นอนครับ